ความเคลื่อนไหวโค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานมีคนมาเสนอตัวเพิ่มนะครับทีมชาติไทยเนื้อหอมมากคนนี้คือเรเน่มิลเลนสตีนนะครับอดีตผู้ช่วยเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันในทีมแมนยูนะครับมิลเลนสตีนนั้นมายื่นโปรไฟล์แล้วก็พูดคุยกับนายกสมาคมฟุตบอลพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงคุยกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับคุยเสร็จนี่โค้ชเฮงวิทยาลาภกุลประธานเทคนิคเป็นคนบอกนะครับว่าคนนี้เป็นตัวเลือกน่าสนใจนะครับจิตวิทยาดีนะครับทำทีมเล่นสนุกดุดันค่าเหนื่อยถูกตรงนี้สำคัญนะครับแต่ข้อเสียคือเขาเป็นคนแข็งนะครับไม่รู้จะเข้ากับสไตล์นักเตะไทยได้หรือเปล่าอ่ะก็เลยต้องหาดูกันอีกทีครับยังมีเวลาให้หาให้เลือกให้รู้เดี๋ยววันนี้ไม่รู้มีใครจะโผล่มาเพิ่มหรือเปล่านะครับตามข่าวกันต่อไปครับ